อันนี้อร่อยครับรสชาติคล้ายๆกับหมูเลยโอเคจริงผมปรุงมั่วๆซั่วๆเลยการกินพวกวีแกนเนี่ยอาหารทุกๆอย่างเลยเนี่ยมันจะมีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ตลอดเลยนะครับผมมองว่านี่เป็นจุดแข็งและเป็นข้อดีของเขามากๆโยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์คือลองกินวีแกน1วันหรือว่ากินมังสวิรัตินั่นเองนะครับผมติดตามคนที่อยู่เมืองนอกก็มีหลายคนครับที่เขากินเป็นวีแกนแล้วก็มีหุ่นที่โหดมากเลยแหละซึ่งหมายความว่าเราจะทำรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะมีวีแกนหรือกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยทุกคนสามารถที่จะมีหุ่นที่ดีหรือว่ามีกล้ามได้เช่นกันนะครับผมโดยหลักการมันก็เหมือนกันเราจำเป็นที่ต้องกินโปรตีนนะมันเพียงพอสารอาหารพลังงานเพียงพอเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือรักษากล้ามเนื้อได้นั่นเองนะเพียงแต่วีแกนเนี่ยการที่เราจะหาโปรตีนจากมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากกว่าเนื่องจากว่าในวีแกนหรือว่าในพวกพืชต่างๆเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของสารอาหารเนี่ยที่ต่างออกไปจากเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์เราจะสังเกตได้ว่าเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนที่สูงเช่นอกไก่มีโปรตีนตั้ง20กรัมในสัดส่วนของน้ำหนัก100กรัมเนี่ยแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากๆหรือเป็นศูนย์เลยก็มีนะผมแต่ของวีแกนหรือในพวกพืชเนี่ยมันจะต่างกันเนื่องจากว่าพืชเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายนะผมมีทั้งโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตรวมๆกันหมดซึ่งบางอันเนี่ยก็มีคาร์โบไฮเดรตที่สูงมากกว่าโปรตีนซะอีกหมายความว่าการที่เราจะกินโปรตีนให้ถึงเนี่ยแล้วพลังงานถึงโดยที่พลังงานไม่เกินหรือว่าคาร์โบไฮเดรตไม่เกินมากเกินไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนั่นเองนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาลองกินกันจะทำยังไงได้โปรตีนเนี่ยถึงประมาณ150กรัมนะครับผมโดยพลังงานที่ประมาณ 2,300 แคลอรี่นะผมแล้วก็แฟตกับคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูมื้อแรกกันนะมากันที่มื้อแรกนะผมจะกินเป็นพวกเชคเกอร์นะก็อันแรกเลยคือวีแกนโปรตีนเบนนะครับเป็นโปรตีนพาวเดอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชนั่นเองนะสำหรับวีแกนเลยแล้วก็ผมผสมมาเลเซียนะครับผมตรงนี้เพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ไขมันที่ดีด้วยโอเมก้า369นะครับผมอีกอันนึงก็คือเป็นผงแฟกซีดมันจะได้พลังงานเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับช่วยเสริมพลังงานเรานะครับแล้วก็มีทั้งไขมันที่ดีไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นข้าวโอ๊ตนะครับอินสแตนโอ๊ตเดี๋ยวผสมรวมกันเลยแล้วกินทีเดียวมื้อนี้มีวีแกนโปรตีนเบน30กรัมมีแฟกซีดพาวเดอร์10กรัมแล้วก็เชียซีด10กรัมแล้วก็มีข้าวโอ๊ต45กรัมนะครับผมรวมถึงมีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อีก15กรัมแล้วก็แอปเปิ้ลอีก1ลูกนะครับผมรวมทั้งหมด575แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต69กรัมแฟต19แล้วก็โปรตีน34กรัมอันนี้จะเป็นมื้อแรกนะครับผมแล้วก็จะเป็นมื้อสำหรับเป็นพรีเอาท์ด้วยเพราะหลังจากนี้สักพักเดี๋ยวผมจะออกกำลังกายต่อนั่นเองนะครับผมก็เลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันมื้อถัดไปครับผมเดี๋ยวซ้อมสักแป๊บนึงครับประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับผมก็ฝึกในห้องนะครับเพราะว่ายิมปิดทุกอย่างผมก็ฝึกในห้องหมดนะครับวันนี้ผมฝึกเป็น push workout นะครับผมมีการฝึก handstand push up muscle up dip อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวก push up ด้วยนะครับไปครับซ้อมกันWhere do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my kneesI'm so stupid, would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid, would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? It's a big, big world out there. Plenty possibilities. All of them is killing me soft. I want the real me figured out right here.Right now, is this lifestyle the right style for me? Only with time will I see. But by then it'll be too late.
Looking in the mirror, a stranger's face. If I wasn't right, would you tell me straight? Or would you let me? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? I want something great instead of all dismay, but I can't find my way. I fall on my face, I flatline my faith. I want all escape, let's throw it all away. Just like the thoughts I trade for a couple of bucks in this big box. โอเคทุกคนก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับก็อยู่ห้องเป็นหลักนะครับก็จะออกกำลังกายเยอะหน่อยนะครับผมก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมาฝึกกระโดดเชือกผมกระโดดเชือกไม่เป็นนะครับก็เลยอยากลองฝึกดูเพราะมันใช้พื้นที่ที่เล็กนะครับแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอด้วยจะได้คาร์ดิโอหลายรูปแบบหน่อยครับได้ไม่เบื่อแล้วก็ตอนบ่ายหรือเย็นเนี่ยก็จะฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับผมมีทั้งคาลิสเทนิกกับเวทรวมๆกันนะครับผมมีสกิลต่างๆก็ฝึกด้วยนะก็อยู่ในห้องเลยก็ฝึกได้นะแต่หลังจากนี้ผมจะทำน้ำแล้วก็ทำข้าวมื้อถัดไปนะครับผมไปดูกันว่ามื้อวีแกนเราร่างกายผมเนี่ยจะกินอะไรบ้างครับผม Let's go โอเคทุกคนก็มื้อหลังเล่นเนี่ยผมจะทำเป็นผัดกะเพรานะครับผมเพราะผมอยากกินข้าวมากๆซึ่งเรามีสิ่งนี้นั่นก็คือมอมิตนะครับผมเป็นโปรตีนจากพืชก็จะใช้เนื้อนี้เนี่ย150กรัมนะสำหรับมื้อนี้แล้วก็กินกับข้าวทีนี้เรื่องนึงก็คือเรื่องของเครื่องปรุงนะครับผมเครื่องปรุงเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องปรุงสำหรับมังสวิรัติหรือเจเช่นกันนะครับซึ่งผมก็ซื้ออันนี้มาจะเป็นซอสเห็ดหอมนะครับผมเขาเขียนไว้เลยว่าไว้สำหรับแทนซอสหอยนางรมเลยนะครับทีนี้ก็ซอสปรุงรสเราก็ใช้พวกเนี่ยซอสฝาเขียวอะไรแบบนี้ก็ทำจากถั่วเหลืองส่วนซีอิ๊วดำผมชอบสั่งกะเพราใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำก็สำหรับเจอยู่แล้วนะครับโอเคมาทำกันดีกว่าครับเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว Let's go นี่ทุกคนผมมีเครื่องนี้น่ารักมากมันจะเป็นเครื่องเอาไว้แบบปั่นพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you more Need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow YeahShould I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind.I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase and everything is going. โอเคทุกคนมือนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าผมกินอะไรบ้างก็คืออันนี้เป็นกะเพราเนื้อจำแดงนะครับผมเนื้อจำแดง150กรัมแล้วก็ข้าวนะครับ150กรัมแล้วก็มีผักต่างๆด้วยรวมถึงมีผลไม้คือเป็นมะม่วงประมาณ1ลูก200กรัมนะครับแล้วก็เอียนึงก็คือเป็นโปรตีนวีแกนนะครับผมอีก1ช้อนนะครับผมรวมแคลอรี่ทั้งหมดของมื้อนี้ก็คือ610แคลอรี่นะครับมีโปรตีน51กรัมคาร์โบไฮเดรต86กรัมแล้วก็แฟต8กรัมนะครับผมซึ่งความแตกต่างของโปรตีนวีแกนกับพวกเวเนี่ยมันแตกต่างกันในเรื่องของอัตราการดูดซึมซะมากกว่านะเพราะว่าในเรื่องของปริมาณโปรตีนเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆซึ่งเวเนี่ยจะมีอัตราการดูดซึมที่รวดเร็วที่สุดนะครับผมพอยิ่งมันดูดซึมเร็วเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะกับมันนะก็คือจะเป็นตอนเช้าก่อนออกกำลังกายและก็หลังออกกำลังกายนะสามช่วงที่เหมาะซึ่งพวกโปรตีนวีแกนต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอยโปรตีนพีโปรตีนหรือไรโปรตีนต่างๆเนี่ยมันมีการดูดซึมที่ช้ากว่าซึ่งอยู่ในอัตราที่อยู่ประมาณกับพวกอกไก่อะไรเหล่านั้นเลยนะครับผมมันไม่ได้รวดเร็วอะไรซึ่งมันหมายความว่าเราสามารถจะกินได้ทุกช่วงเวลาโอเคมาถึงเวลากินนะผมจะลองชิมหน่อยไม่เคยกินมาก่อนจริงๆนะว่ารสชาติเป็นไงซึ่งตอนนี้ก็หิวมากๆแล้วรสชาติงงๆครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงอร่อยไหมมันไม่ได้อร่อยแล้วก็มันไม่ได้ไม่อร่อยผมงงรสชาติเหมือนกันอธิบายไม่ถูกครับแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้พอทำกับกะเพราก็กินได้โอเคเลยเดี๋ยวรอมื้อดึกลองมาทำเมนูอื่นๆดูนะครับว่าจะเป็นไง
โอเคต่อไปมื้อที่3นะครับผมเป็นมื้อค่ำวันนี้ผมจะมาทำเบอร์เกอร์นะครับผมวันนี้ผมซื้อเป็นเบอร์เกอร์เนื้อมาก็ทำจากพืชเหมือนกันครับ1ชิ้นน้ำหนัก113กรัมมีทั้งหมด250แคลอรี่แคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแฟต17ไขมันเยอะพอสมควรเลยแล้วก็โปรตีน15กรัมนะแล้วก็คาร์บ9กรัมแล้วก็ไฟเบอร์3กรัมแล้วก็ขนมปังก็เป็นขนมปังของวีแกนเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนแรกอ่ะผมอยากทำเบอร์เกอร์ทีนี้ผมไปหาขนมปังที่เป็นเบอร์เกอร์ตามห้างทั่วไปครับมันไม่มีมันหายากมากสรุปหาไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นขนมปังแทนแล้วกันทำเป็นแซนด์วิชจนเจอเป็นขนมปังสำหรับวีแกนนะครับผมแต่ละแผ่นเนี่ยได้แคลอรี่อยู่ที่92แคลอรี่ต่อ1แผ่นนะครับผมไขมัน 2.5 โปรตีน5แล้วก็คาร์โบไฮเดรต18แยอาหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยอีก4นะครับผมเนี่ยเราสังเกตได้ว่าการกินพวกวีแกนเนี่ยอาหารทุกๆอย่างเลยเนี่ยมันจะมีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ตลอดเลยนะครับผมมองว่านี่เป็นจุดแข็งและเป็นข้อดีของเขามากๆทำให้เราแบบได้รับไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะการขับถ่ายต่างๆเนี่ยน่าจะดีมากๆนะครับผมกินทีเดียวนะผมใส่ซอสมะเขือเทศไปอีกนิดนึงนะครับผมก็มื้อนี้เนี่ยมีเนื้อจากพืชเนี่ย1ชิ้น250แคลอรี่ขนมปัง2แผ่น184แคลอรี่นะครับผมแล้วก็มีนมถั่วเหลืองขวดนึงนะครับผม140แคลอรี่พลังงานรวมทั้งหมด574แคลอรี่57คาร์โบไฮเดรต24แฟตแล้วก็42โปรตีนนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ได้โปรตีนเยอะทีเดียวกินดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ผมว่าอร่อยเลยเนื้ออร่อยมากแต่ขนมปังเนี่ยงงๆนะครับอันนี้บีทรูทมันจะมีเท็กเจอร์อะไรแบบกรอบๆข้างในด้วยแต่โดยรวมอร่อยครับอร่อยเลยแหละผ่านครับมื้อนี้ผ่านโอเคมามื้อสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็ผมจะทำเป็นผัดนะครับผมก็คือจะใช้เนื้อจากพืชเหมือนเดิมนะ150กรัมแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน้าตามันยังไงแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม Let's goมือสุดท้ายก็คือมีเนื้อจากพืชนะครับ150กรัมข้าว110กรัมเช่นกันแล้วก็มีผักต่างๆที่ผมใส่เข้าไปแล้วก็กินกับขนมปัง1แผ่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีก15กรัมนะครับผมครบหมดเลยวันนี้มื้อนี้ก็คือ562แคลอรี่นะครับได้คาร์โบไฮเดรต75กรัมแฟต16แล้วก็โปรตีน36นะครับทั้งวันก็คือได้โปรตีน163กรัมนะครับเยอะเลยครับเยอะและเยอะเพียงพอกับตัวผมเลยผมจะต้องกินโปรตีนมา150ถึง170กรัมต่อวันนะผมเพื่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะผมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเยอะหน่อยอยู่ที่288กรัมนะครับแล้วก็แฟตอยู่ที่68กรัมนะครับแคลอรี่รวมทั้งหมดก็คือ2320นะครับในวันนี้ก็ครบนะผม
เดี๋ยวผมขอชิมมื้อนี้ก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างอันนี้ก็ผัดแล้วก็ปรุงมั่วๆไปเรื่อยอันนี้อร่อยครับรสชาติคล้ายๆกับหมูเลยซอสเห็ดหอมถือว่าโอเคมากนะขาดค่าน้ำมันหน่อยจริงๆก็ปรุงเครื่องปรุงต่างๆโอเคจริงๆปรุงมั่วๆซั่วๆเลยก็ประมาณนี้ครับในการกินชาเลนจ์วีแกน1วันนะครับผมก็สนุกมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็มันก็โอเคกับเราแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผมอยากรู้ด้วยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีการขับถ่ายเป็นไงบ้างเพราะว่าแต่ละมื้อเนี่ยมีไฟเบอร์เยอะมากมากนะครับคนที่ทานเนื้อสัตว์เป็นหลักเนี่ยอาจจะขาดไฟเบอร์ซึ่งผมจะแนะนำว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์เป็นหลักก็ให้เสริมพวกผักมีไฟเบอร์สูงเพื่อทำให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนที่กินวีแกนก็เอาแนวทางนี้ไปกินได้นะผมส่วนคนที่ไม่ได้กินวีแกนกินเนื้อสัตว์ก็เอาอะไรพวกนี้ไปประยุกต์กับเราครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากผมทำชาเลนจ์กินแบบไหนอีกหรือออกกำลังกายแบบไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนำผมมาได้เลยนะถ้าเกิดผมสนใจเราจะทำให้เราได้ดูกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์แล้วเจอกันต่อไปครับบ๊ายบาย